ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นคนตาบอดฝันเห็นคนตาบอดแปลว่าอะไรฝันเห็นคนตาบอดในที่นี้นะคะแปลว่าท่านจะมีปัญหารักสามเศร้าความเจ้าชู้ของท่านจะทำให้ชีวิตท่านวุ่นวายความเจ้าชู้ของคุณจะทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายท่านจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินและมีปัญหาเรื่องความรักช่วงนี้มีคนจ้องจับผิดท่านท่านดวงตกท่านจะเดือดร้อนเพราะปัญหาของคนจำนวนมากและท่านก็มีปัญหาเรื่องการเงินท่านควรจะทำใจให้สงบเยือกเย็นอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาความเจ้าชู้ของท่านเนี่ยความเจ้าชู้ของคุณเนี่ยจะทำให้คุณชีวิตวุ่นวายคุณจะมีปัญหารักสามเศร้าให้คุณทำจิตใจให้หนักแน่นให้เยือกเย็นตอนนี้มีคนจ้องจับผิดท่านอยู่แล้วก็มีคนแบบเหมือนคุณจะมีปัญหากับคนจำนวนมากเหมือนคุณดวงไม่ดีคุณจะมีปัญหากับกลุ่มคนจำนวนมากช่วงนี้ควรจะไม่ควรจะแบบไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจะเดือดร้อนท่านไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนอื่นจะเดือดร้อนให้คุณทำใจให้สงบร่มเย็นอยู่ร่มดีกว่าเลขนำโชค380 380รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปไลน์เอ๋ทาลอต24ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดA E T A R O T 24 A Tarot 24 A E T A R O T 24ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดค่ะ